วงดนตรีที่สามารถจัดคอนเสิร์ตได้ก็นับว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าจะสุดยอดกว่าแค่ไหนถ้าคุณได้จัดคอนเสิร์ตในชื่อเดิมวงเดิมมาเป็น10ปีติดต่อกันพอดคาสต์รีวิวกับรายการ Gen Z and Classical Music ครับคุยกับคุณอ้อมพรโควินทะครูไววาลินและเจ้าของคอนเสิร์ตอ้อม and Friends หนึ่งในคอนเสิร์ตแชมเบอร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในไทยถึงเบื้องหลังกว่าจะเป็นอ้อม and Friends ต้องผ่านอะไรมาบ้างครับหลายๆปีที่ผ่านมาเห็นครูอ้อมมีออกแสดงต่อเนื่องมากใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นคือเป็นความต้องการของตัวเองล้วนๆเลยที่แบบอยากจะเล่น Chamber Music ให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่จะแก่แล้วก็เล่นไม่ไหวอะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีแรงเล่นอยู่ก็พยายามเล่นให้ได้มากที่สุดแล้วก็โชคดีว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักแล้วก็ฝีมือดีด้วยแล้วนิสัยดีด้วยเป็นเพื่อนที่สนิทกันก็เขาก็ยินดีที่จะมาเล่นกับเราบ่อยๆอะค่ะค่ะพูดถึง Chamber Music นิดนึงว่าก็คือดนตรีประเภทวงเล็กใช่ค่ะแบบว่าสั้นๆให้ท่านผู้ฟังฟังเล็กน้อยได้ไหมคะเกี่ยวกับ Chamber Music ค่ะ Chamber Music ก็เป็นวงดนตรีที่ใช้คนไม่เยอะนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่2คนไปจนถึง 8-9 คนแล้วก็เล่นกันเองฟังกันเองอย่างเงี้ยค่ะคือในยุคโบราณเนี่ยไม่ได้มีเอนเตอร์เทนเมนต์มากมายไม่ได้มีทีวีไม่มี YouTube นะใช่ๆก็ความบันเทิงที่จะทำได้ก็อย่างหนึ่งในยุคโบราณก็คือการเล่นดนตรีด้วยกันกับเพื่อนฝูงกับญาติก็ถือว่าเป็นดนตรีที่จริงๆแล้วในยุคโบราณก็คือเข้าถึงง่ายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรามันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยต้องอยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์ต้องแต่งตัวไปนั่งดูเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆน่าจะเริ่มจากห้องนั่งเล่นด้วยซ้ำชวนฟังกันต่อในรายการ Gen Z and Classical Music ครับตอน Om and Friends วงดนตรีแห่งมิตรภาพที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนติดตามกันได้กับ Podcast Review ครับ